็น Why เดี๋ยวนี้ธุรกิจประกันภัยซึ่งมองดูแล้วว่ามันเป็นเรื่องยากครับแต่ว่าวันนี้ประชาชนกำลังเริ่มที่จะเข้าถึงและเข้าใจมากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เราก็จะเห็นทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตได้มาร่วมมือกับทาง Counter Service ครับขายประกันผ่านร้านสะดวกซื้อ7 Eleven โอ้โหเมื่อก่อนคุณแสบเคยเจอคนเราเดินเข้าไปซื้อของเสร็จจ่ายเงินเสร็จกำลังจะเดินออกพนักงานถามรับไส้กรอกมั้ยคะแต่วันนี้รับซาลาเปามั้ยคะใช่แต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะคะซื้อประกันภัยมั้ยคะนี่นี่เป็นยังไงสะดวกสบายแค่ไหนยากง่ายหรืออะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับคุณวีระเดชอัครผลพาณิชย์นะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวีระเดชคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาเลยถามอันแรกเลยยังไงเนี่ยทำไมไปร่วมมือกับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วเป็นมายังไงคะจะทำจริงๆแล้วโดยความร่วมมือของเคาน์เตอร์เซอร์วิสกับทางเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยค่ะมีมากันอย่างยาวนานแน่นๆ นะครับมาโดยตลอดจากการที่ทางสืบเนื่องนะครับบริษัท Counter Service เนี่ยได้รับอนุญาตนะครับเป็นผู้ประกอบการการเป็นนายหน้าการขายประกันประเภทต่างๆจากทางคบพ.นะครับมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็มีการสร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะในของรูปของประกันภัยและประกันชีวิตในรูปแบบต่างๆผ่านทางบริษัทประกันชั้นนำนะครับหลายบริษัทได้จัดมาสักระยะหนึ่งจึงเกิดเป็นแนวคิดนะครับก็เลยได้รับความร่วมมืออันดีนะครับจากทางเมืองไทยประกันชีวิตเกิดเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งรูปแบบที่ต่อยอดขึ้นไปนะครับค่ะคือที่เรียกว่าคุ้มครองบินคุ้มครองคุณครับค่ะโดยวิธีการของการเข้าถึงประกันนี้นะครับเมื่อลูกค้ามาชำระบินนะครับค่าบริการต่างๆของทาง Counter Service นะครับซึ่งเราก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่ประชาชนคนไทยใช้นะครับในการที่จะชำระบินค่าสินค้าบริการสาธารณูปโภคใดๆต่างๆมาตามที่ทราบกันดีนะครับนี่ทำอย่างไรเล่าที่เราที่จะสามารถช่วยทำให้บินที่ลูกค้ามาใช้บริการเราเนี่ยนะครับมีอรรถประโยชน์มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอีกทั้งยังทำอย่างไรที่จะให้ครัวเรือนนะครับที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของเราเนี้ยนะครับได้รับสิ่งดีๆคืนกลับไปซึ่งเจตนารมณ์นี้ครับไปท้องตรงที่ทำให้เมืองไทยประกันชีวิตก็เห็นดีเห็นงามในเรื่องนี้ด้วยคือตรงกันค่ะครับเราก็เลยจึงเริ่มกันนะครับร่วมกันพัฒนาบริการขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับค่ะเรียกว่าคุ้มครองบินคุ้มครองคุณเห็นบอกว่าทุกบินที่ผู้บริโภคเดินเข้าไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซเว่นนะคะจะได้รับความคุ้มครองเรื่องของประกันชีวิต60วันเรื่องนี้มันยังใช่ครับค่ะครับก็คือหลังจากลูกค้าชำระบินนะครับเราก็จะให้สิทธิ์ลูกค้ามา1สิทธิ์ค่ะภายใต้สิทธิ์นั้นลูกค้าสามารถนำไปลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับความคุ้มครองนะฮะค่ะในความคุ้มครองนั้นเนี่ยเมืองไทยประกันชีวิตก็จะเข้ามาคุ้มครองให้ในระยะเวลา60วันค่ะความคุ้มครองก็จะครอบคลุมถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตก็จะคุ้มครองให้ 20,000 บาทนะครับถ้าเจ็บป่วยรักษาพยาบาลนะครับก็จะมีค่ารักษาพยาบาลให้ 1,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งครับค่ะอันนี้ครั้งละ 1,000 อันนี้รวมนอนโรงพยาบาลด้วยไหมคะครับเป็นค่ารักษาพยาบาลครับหรือว่าจะไม่นอนก็ได้ไม่นอนก็ได้แต่ให้อยู่ไม่นอนก็ได้ครับครับครับอันนี้คนที่เข้าไปใช้สิทธิ์นี่เราให้สิทธิ์ทั้งระยะเริ่มแรกนี้นะครับเราก็กำหนดสิทธิ์ไว้ 300,000 คนนะครับค่ะครับแล้วคนที่ไปใช้นี่จะต้องใช้หลักฐานใช้อะไรยังไงบ้างหรือว่าเดินเข้าไปแล้วก็
ชำระบิลแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลหรืออะไรยังไงคะขั้นตอนเป็นยังไงครับใช่ครับขั้นตอนคือหลังจากชำระบิลซึ่งเป็นขั้นตอนปกติแล้วนะครับภายใต้สลิปที่ได้รับมาก็จะมีรหัสของสิทธิ์นะครับค่ะผู้ใช้บริการเพียงนำรหัสนั้นนะครับไปแจ้งนะครับแจ้งทางเข้าเครื่องสวิตช์นี่แหละครับเพื่อขอรับยืนยันรับสิทธิ์ค่ะเราก็จะทำการแจ้งสิทธิ์นี้นะครับพร้อมชื่อผู้ประกันนี้ส่งให้กับทางเมืองไกลประกันชีวิตครับค่ะเพียงเท่านี้ครับหลักการง่ายๆครับความคุ้มครองก็จะเกิดขึ้นกับทางผู้ใช้บริการทันทีครับค่ะอันนี้หลังจากเราออกโครงการนี้มานี่เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเสียงตอบรับเป็นเสียงชื่นชมครับเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เรามองถึงครับความคาดหวังจริงๆก่อนอื่นต้องเรียนว่าการที่ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยเราเกิดจากการเป็นผู้ให้บริการของการรับชำระเงินใช่ไหมครับค่ะแต่สัก2ปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเกิดแนวคิดใหม่อ่ะครับค่ะเนื่องจากเราเป็นทัชพอยท์ที่สัมผัสกับประชาชนฐานใหญ่ของประเทศอยู่แล้วนะครับค่ะในช่วงหนึ่งเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของการที่จะให้ทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้เข้าถึงความคุ้มครองนะครับต่างๆในชีวิตและทรัพย์สินนะครับที่เรียกว่าประกันภัยนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือในบางประเทศนะครับเช่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันเนี่ยนะครับในรูปแบบต่างๆเนี่ยค่าเฉลี่ยแล้วคือ 1.1 กรมธรรม์ค่ะนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าชาวญี่ปุ่นทุกคนมีกรมธรรม์ไม่ว่าจะรูปแบบใดคุ้มครองเนี่ยมากกว่า1กรมธรรม์นะครับค่ะแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราประชาชนคนไทยเราเนี่ยมีอัตราถือครองเฉลี่ยอยู่เพียง 0. กว่าๆเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะนะครับในการที่ในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับหากเราพึ่งพาความคุ้มครองหรือการดูแลในภาครัฐอย่างเดียวรัฐก็มีงบประมาณอันจำกัดมีประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอัตราค่าเฉลี่ยความคุ้มครองเหล่านั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาไงครับนี่ทำอย่างไรเราก็ต้องดูแลหรือว่าช่วยเหลือตัวเราเองในระดับหนึ่งในการที่จะมาตรงจุดนี้ได้นะครับรัฐจึงส่งเสริมในเรื่องของการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันที่เรียกว่าไมโครอินชูรันส์ค่ะนะครับแล้วก็กำหนดว่าผู้ที่จะเข้ามาในกระบวนการนี้ก็จะต้องขออนุญาตนะครับเป็นผู้ประกอบการซึ่งทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะเองครับคือต้องมีลายเส้นหรือใบอนุญาตขายใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งเราก็ได้รับใบอนุญาตนะครับจากทางคปภ.นะครับสองใบทั้งการเป็นนายหน้านะครับทางด้านของประกันชีวิตแล้วก็นายหน้าของประกันวินาศภัยค่ะนะครับภายใต้หลักคิดของไมโครอินชูรันซ์เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงเป็นประกันรูปแบบง่ายๆค่ะนะครับมีเงื่อนไขรายละเอียดที่ไม่ซับซ้อนค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีราคาไม่สูงค่ะราคานะครับที่เหมาะสมนะครับเพื่อทำให้ผู้ซื้อนะครับหรือผู้ที่สนใจเนี่ยฐานใหญ่ของประเทศเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยได้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากราคาก็พอที่จะซื้อหากันมาได้ความคุ้มครองก็จะเกิดขึ้นนะครับหากเราผลักให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้และเข้าใจหรือสนใจเข้ากระบวนการนี้ประชาชนไทยเราก็จะได้มีความคุ้มครองซื้อหาความคุ้มครองให้กับตัวของเราเองชีวิตของเราเองได้อย่างนี้ครับนี่คือหลักคิดค่ะแล้ววงเงินที่เราขายต่อกรมธรรม์เนี่ยมีข้อกำหนดหรือมีเงื่อนไขว่าเราขายได้สูงสุดนี่ไม่เกินกี่บาทอะไรยังไงคะเท่าที่เราทำมาตอนนี้ราคาส่วนใหญ่เราก็มองกันที่ไม่เกิน 1,000 บาทค่ะนะครับเป็นหลักสิบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะสุดแต่ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองค่ะนะครับที่ทางบริษัทประกันต่างนะครับกำหนดแล้วก็มอบให้ด้วยวงเงินที่ไม่ได้สูงมากเอ๊ะในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบเหตุครับทีนี้เนี่ยเราจะไปเราบอกหรือเปล่าครับว่าจุดที่เขาจะต้องไปเรียกร้องหรือว่าจุดไหนที่เขาจะต้องไปเคลม
สินค่าสินใหม่ครับครับการเคลมค่าสินใหม่หรือเรียกร้องก็จะผู้ใช้บริการก็จะกลับไปติดต่อสามารถติดต่อกลับไปได้อย่างบริษัทประกันต่างๆตามที่เขาซื้อไปนะครับครับเขียนชัดเจนไว้อยู่แล้วนะครับว่าตรงนี้ควรถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรก็ไปเรียกร้องค่าสินใหม่ตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้นะครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากนะคะ INN